เทรนหินเสริมดวงปี2023ฟื้นฟูกู้กลับคืนยั่งยืนมั่นคงเสริมส่งโอกาสดีๆวัสด,ดีค่ะจันหญิงจุธามาสณัฐสงขานพร,รัตมาตานางพญาอัญญมณีเสริมดวงค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นการแนะนำหินที่จะเสริมดวงในปี2023นะคะเทรนหินเสริมดวงในปี2023อาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็อ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูลเลยทีเดียวของต่างประเทศนะคะซึ่งเขาก็จะมีกันทุกปีล่ะค่ะนะคะในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยนะคะ ยังมีทัพทีมไพลินเพชรแล้วก็มรกตนะคะที่เรียกว่าเป็น Big กโฟของวงการอุตสาหกรรมอัญมณีค่ะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสำหรับปี2023นี้เนี่ยนะคะมีหลายแหล่งข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันว่าหินสีหรืออัญมณีที่จะเสริมดวงของทุกคนเลยที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยนะคะจะมีสีม่วงสีน้ำเงิน สีเขียวและก็สีขาวใสหรือไม่มีสีนั่นเองนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรร่างนั้นนะคะก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะเทรนหินเสริมดวงในปี2023นะคะ เขาก็ให้คําจำกัดความว่าจะต้องมีสีม่วงนะคะอย่างเช่นอเมทิสชารอยอะไรแบบนี้นะคะและก็มีสีน้ำเงินนะคะในวงการอัญมณีก็จะให้แทนซไนและก็พวกหินสีก็จะเป็นหินสีน้ำเงินอย่างคยานาะยคะและก็พวกลาพีสลาซูรีค่ะส่วนสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ย มรกฏเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งของอัยมนีอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นหินสีก็จะเป็นมรกฏไซบีเรียนะคะหรือว่าก็จะเป็นไดออกไซนั่นเองและที่สำคัญค่ะยก และมาลไ์ไคก็เป็นที่ชื่นชอบไม่แพ้กันนะคะส่วนสีขาวค่ะนอกเหนือจากเพชรแล้วเนี่ยนะคะเอออัญมณีต่างๆทั้งหลายที่มีสีขาวใสเหมือนเพชรก็ใช้แทนได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีคริสตัลควอตนะคะสีขาวใสนั่นเองและอีกอย่างนึงค่ะ มูลสโตนนะคะมูลสโตนที่มีสีขาวขุณมีเหลือบรุ้งอยู่ข้างในนั่นเองนะคะแต่บางตำราก็บอกว่ามันยังรวมไปถึงสีไข่มุกก็ได้ด้วยค่ะนะคะเพราะว่าบางบางแหล่งเนี่ยเขาก็คิดว่าปี2อง3นนี้มีไข่มุกเข้ามาร่วมด้วยก็ได้นะคะดังนั้นก็ บอกเล่าเอาไว้ก่อนนะคะที่อาจารย์เนี่ยนะคะไปดูสำรวจดูเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นบริษัทขายอัญมณีของทั่วโลกมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้คาดการตรงกันในเรื่องของแนวโน้มของสีของอัญมณีต่างๆนะคะในปี2023นี้ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะทีนี้มีบริษัทหนึ่งคะ่ะชื่อเลเวียงนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำในการที่จะคาดการตลาดโลกว่าออในปี 2ง2 3นี้เนี่ยแนวโน้มของอัญมณีหรือหินสีนเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะทีนี้เลเวียงเนี่ยเขาก็ให้คําจํากัดความว่าการที่เขาเลือกอัญมณีออกมาเป็นเทรนด์ในปี2023นี้เนี่ยเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะให้ความสําคัญของตัวเองกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมนุษย์จะผูกพันกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพราะว่าหลังจากสองสมปีที่ผ่านมาที่โลกมันปั่นป่วนเนี่ยนะคะเละเวงเขาบอกว่ามนุษย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องลุกขึ้นมาฟื้นฟูให้โอกาสตัวเองและให้ความสำคัญกับธรรมชาติเหนืออื่นใดเลเวียงเขาก็เลยออกคอลเลกชันใหม่มานะคะชื่อว่า alive ก็คือว่าเการมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า เอ่อทั่วโลกเขาก็ตระหนัก,กันถึงเรื่องนี้ว่าโลกมันปั่นป่วนมาสองสัมปีแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันดีถ้าจะต้องเลือกอัญวณีเหลืองเครื่องประดับเนี่ยนะคะมันต้องนอกเหนือจากความสวยมันจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่มันสามารถผลักดันหรือฟื้นฟูหรือให้ประโยชน์อะไรแก่จิตใจของเราได้นั่นเองค่ะแล้วเลวีงเนี่ยนะคะเขาก็เลย มีหินสีน้ำเงินออกมาเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะคะเขาชื่อ,อว่าแทนสไนท์แทนสไนท์เนี่ยเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นหินแห่งฤดูใบไม้ร่วงของปี2023นะคะและในขณะเดียวกันค่ะมรกดก็จะเป็นหินแห่งฤดูใบไม้ผลิของปี2023เช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนั้นค่ะเขาก็ยังยกย่องให้อเมทิสสีม่วงเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของความสดใสเย้าวยวนใจและเป็นตัวแทนของการเอกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายนะคะเขาก็ให้คำจำกัดความว่าอัญมณีสีขาว เช่นเพชรหรือว่าอะไรที่เจียมอะไทแทนเพชรเนี่ยนะคะหรือจะเป็นคริสตัลควอตเป็นมูลสโตนก็ได้เนี่ยเป็นอัญมณีแห่งการฟื้นฟูการเปิบโตใหม่อีกครั้งหนึ่งการกลับคืนสู่สภาวะปกติและก็ให้โอกาสตัวเองในการนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตนะคะคือถ้าสามารถทำได้เนี่ยต้องเอาอัญมณีหลายอย่างมารวมกันคือม่วงน้ำเงิน เขียวแล้วก็ขาวเอามารวมกันอยู่ในเส้นเดียวจะยิ่งดีมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็จะมีอีกบางแหล่งข้อมูลนะคะซึ่งซึ่งจะเป็นแบบว่าใกล้เคียงกับเอเชียอะไรเงี้ยมีอินเดียนะคะแล้วก็มีมีหลายประเทศเหมือนกันที่เขาให้คำจำกัดความเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือคาเนเลียนค่ะเพราะว่าคาเนเลียนเนี่ยเอ่อบางตำราบ,บอกว่าเป็นหินแห่งความสำเร็จบางตำราบ,บอกว่าเป็นหินแห่งการ กำเนิดใหม่แห่งการต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาและก็ทำให้มันมั่นคงยั่งยืนด้วยได้อีกด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นนะคะถ้าในเรื่องของหินแล้วอาจารย์ขอให้คำจำกัดความเป็น5สีนะคะ5สีนี้ก็คือสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวและก็สีส้มค่ะนะคะสีม่วงก็ได้แก่อเมทิสนะคะ ชาร้อยก็ได้หรือใครมีอัญมณีสีม่วงใดๆก็ได้เช่อนเดียวกันค่ะเพราะว่าหินสีม่วงเนี่ยนะคะอาจารย์เชื่อว่าเป็นหินแห่งการฟื้นฟูนำพาสิ่งดีๆต่างๆมาสู่เรานะคะฟื้นฟูเราจากการเครียดการออบำบัดเราให้หายไปจากความที่เราเคร่งเครียดตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมานี้นะคะจำเป็นต้องมีหินสีม่วงเข้ามาช่วยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นประเภทสีน้ำเงินนะคะก็คือคายไนท์นะคะลาพิสลาซูรีค่ะและมีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างม่วงกับน้ำเงินนะคะจริงๆก็จะมีแทนสไนท์และก็มีไอโอไลค่ะแต่ว่าโดยหินสีเนี่ยนะคะที่ร้านอาจารย์เราไม่ได้ขายแทนสไนท์นะคะเพราะว่ามันแพงมากเลยทีเดียวนะคะใช้ไอโอไล์แทนได้นะคะก็จะมีม่วงก็เป็นอเมทิสตนะคะชารอย และก็อยู่ตรงกลางก็คือไอออนไลท์ะแล้วก็น้ำเงินก็จะเป็นเออลาพิสลาซูรีและขยาไนค่ะนะคะพวกนี้ค่ะจะเป็นช่วยการปรับความสมดุลของโลกนะคะปรับความสมดุลของชีวิตเราด้วยให้กลับคืนมาสู่สภาวะปกติอย่างเต็มรูปแบบสักทีนึงนะคะต่อมาก็เป็นหินสีเขียวนะคะหินสีเขียวแน่นอนก็จะต้องเป็นหยกนะคะ ใยกจะจกทุกสิ่งค่ะนะคะยกเป็นหินแห่งการบําบัดสุขภาพร่างกายอารมณ์จิตใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยกก็จะนําพาความสําเร็จมาให้ด้วยรวมไปถึงหินไดออฟไซค์ค่ะหรือว่ามรกกไซบีเรียนั่นเองนะคะ พูดจาเจรจาต่อรองประสบความสําเร็จเหมาะกับนักค้านักขายค่ะและมาลักขก็เช่นเดียวกันใช้ในเรื่องของการพูดการจาเจรจาให้ให้คนเชื่อมั่นเชื่อถือเราเนี่ยนะคะเออสีเขียวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยใช้ได้เลยค่ะนะคะและมันยังนําพาเราไปสู่การ กล้าที่จะเปิดปากเราเนะคะกล้าที่จะร้องขอบางทีเราอยู่ในภาวะที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะหินสีเขียวเหล่านี้จะช่วยได้ค่ะและต่อมาก็คือหินสีขาวนะคะขาวใสไม่มีสีก็อย่างเช่นคริสตัลควอตนะคะหรือว่าขาวเเหลือบรุ้งก็อย่างมูนสโตน พวกนี้จะช่วยฟื้นฟูจิตใจของเราเช่นเดียวกันให้โอกาสเราในการที่เราจะเติบโตไปมีความสุขนะคะบำบัดเรื่องของสมาธิของเราให้นิ่งขึ้นใครสมาธิไม่นิ่งก็จะต้องใช้หินสีขาวนี่แหละนะคะเนื้ออื่นใดก็คือเขาจะดึง ความสวยงามสเสน่ห์และก็ความดีงามต่างๆที่อยู่ภายในของเราเนี่ยฉายออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเราหน้าเมตตาหรือว่าเรามีสเสน่ห์มากแค่ไหนนั่นเองนะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งค่ะก็คือคาเนเลียนหรือว่าหินสีส้มนะคะจริงๆหินสีส้มมีหลายอย่างเอ่อซันสโตนก็ได้เป็นหินแห่งความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองนะคะ คาเนเลียนก็เป็นหินแห่งความสําเร็จเป็นหินที่จะหยุดยั้งความคิดด้านลบของคนอื่นไม่ให้คนอิจฉาริษยาเรานะคะและก็หยุดยั้งเราจากอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์ที่จะแบบว่าออไม่ค่อยเข้าใจตัวเองนะคะและบำบัดเราที่เกี่ยวกับระบบภายในระบบสืบพันธุ์ได้อีกด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็น5สี5ชนิดนะคะ5สีก็ได้แก่สีม่วง สีน้ำเงินนะคะสีเขียวสีขาวและสีส้มค่ะหิน5้าสีนี้เป็นเทรนด์เสริมดวงสำหรับปี2023นะคะและอาจารย์ก็ให้คำจำกัดความนะคะของหินที่จะเสริมดวงในปี2023นี้ว่าฟื้นฟูกู้กับคืนยั่งยืนมั่นคงเสริมส่งโอกาสดีๆ ดังนั้นในปี2023นี้ค่ะขออวยพรให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าสนใจหินแล้วก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ